สวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราเป็นประมาณไหนยังไงเออชอบประมาณไหนจริงๆหนูไม่มีเลยใช่เพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากตั้งอะไรเพื่อที่จะมากรอบความรู้สึกคือฟินแบบถ้าฟินใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยค่ะคือแบบถ้าสมมติว่าคนนี้รู้สึกก็คือรู้สึกแต่ว่าถ้าคนนี้ถึงจะแบบดีแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกใช่ค่ะฟินก็เลยไม่ได้ตั้งว่าจะต้องเป็นคนแบบนี้แบบดีแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกเลยเองใช่ค่ะแล้วแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยใช่ไหมคะไม่ชอบเลยความซื่อสัตย์ละกันคือถ้าคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์อะค่ะฟินรู้สึกคำว่าซื่อสัตย์มันครอบทุกอย่างเลยสมมติว่าแบบไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ซื่อสัตย์คือโกหกอะใช่ประมาณนั้นค่ะถ้าสมมติว่าแบบมันไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใจเขาไปอีกทำไมอะไรเราก็จะระแวงแล้วเนอะใช่ๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทุ่มเทเรารู้สึกกับเขาแล้วหนูก็จะให้ 100% เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วแล้วเขาโกหกหนูก็ไม่แค่หนูเคยอกหักไหมคะเคยค่ะเอ้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะใจบ้างแบบกี่ขวบตอนอายุเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นช่วงมหาลัยนั่นแหละค่ะแบบช่วงสักปี2ปี3คือมันเป็นการอกหักที่เหมือนเป็นการบ้านให้เราเหมือนกันแบบเป็นความแบบเป็นการสั่งสอนเราเหมือนกันว่าแบบต่อไปก็ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากใครเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีเหตุยังไงลูกเราแค่เราเรียกร้องเขาเยอะเกินไปแบบยูทำแบบนั้นสิยูเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราคาดหวังมั้งคะพอคาดหวังเยอะก็จะผิดหวังก็เลยจนถึงวันนี้หนูก็ไม่อยากคาดหวังในตัวใครหรือว่าในความสัมพันธ์แล้วถ้าเขาอยากทำให้เขาจะทำให้เหมือนที่เราอยากทำให้โดยที่เขาไม่ใช่โดยที่เขาไม่ได้มาขอเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าอาจจะแบบคาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่เราชอบใช่แต่ตอนนั้นลืมคิดไปว่าคนเราก็เป็นเราในแบบที่เราเป็นเราแค่ไม่ชอบเขาในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนัดเหมือนก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ก็เราอยากแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแบบไม่ไปเปลี่ยนแปลงใครแล้วอันนี้คือหนูอกหักคือเขาบอกเลิกเราหรือยังไงเขาบอกว่าหยุดการขออะไรแบบนี้สักทีเขาเป็นคนพูดใช่แบบเราคงทำให้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคก็แยกกันไปแยกกันก็คือไม่คุยก็คือจบกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเขาทำในสิ่งที่เราอยากได้ให้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยก็สอนเราอีกทีว่าโอเคต่อไปก็ไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรจากใครใช่ค่ะผ่านไปลูกหายอ่ะกว่าจะรักษาอาการอกหักจริงๆก็หนูก็ต้องมูฟออนให้ไวที่สุดเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อโดยที่แบบไม่มีเขาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่ mindset มากกว่าค่ะพี่หยองถ้าสมมติว่าเราไปต่อด้วยอะไรแบบเรามีแพชชั่นในการทำอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็จะไปได้เราอยู่ด้วยตัวเองได้ก็ไม่ถามว่านานไหมหรอคะก็ไม่นานเท่าไหร่ใช่สมมติเราเจอคนเจ้าชู้เราให้อภัยได้ไหมไม่น่าจะได้ละไม่ หรือว่าคิดนานไม่น่าจะได้ละมันไม่เชิงว่าเราจะไม่ให้อภัยเขาหรอกแต่ว่าก็คงไปต่อด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่าถ้ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองไหมคะหรือว่าความรู้สึกเรามันมีความรู้สึกที่สองเข้ามาหนูก็ต้องเลือกความรู้สึกที่สองที่หนูไม่โอเคกับเขาแล้วถ้าสมมติว่ามันยังเป็นความรู้สึกรักรู้สึกดีด้วยกันอยู่ก็ยังเป็นความรู้สึกนั้นอยู่แต่พอถ้าสมมติว่าเขาไม่มีคนอื่นหนูก็คงแบบก็ตัดใช่เพราะแสดงว่าเขาไม่รักเราแล้วใช่ค่ะถ้าเราโอเคแล้วเขาจะมีคนอื่นทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือแบบว่ากลุ่ม LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูอย่างที่บอกว่าหนูก็ไม่มีสเปคอยู่แล้วแล้วก็หนูใช้ความรู้สึกอย่างเดียวแล้วหนูก็ไม่ได้เคยปิดกั้นเรื่องความรักกับตัวเองอยู่แล้วค่ะหนูรู้สึกดีมากนะคะที่แบบทุกคนค่อยๆเปิดใจกับเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันคือความรักอะค่ะแบบคนสองคนก็สามารถรักกันได้โดยที่แบ
ม่จำเป็นที่ต้องไปตีกรอบความสัมพันธ์หรืออะไรเลยต่างๆหนูรู้สึกว่าใช่มันควรเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนควรคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะมันเท่าเทียมเนาะใช่ค่ะมันควรเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วจริงๆเราก็สามารถคุยเรื่องเนี้ยกับครอบครัวได้ด้วยคุยได้ค่ะคุยได้ฟินคุยค่ะเลิฟอีสของหนูแล้วลูกรักคืออะไรLove is love เลยค่ะ Love is love ใช่รู้สึกว่ามีคำหนึ่งที่ฟินจำมาตลอดก็คือ everybody want to be loved everybody want to be in love แบบทุกคนต้องการที่จะเข้าอยู่ในความรักแล้วก็ทุกคนก็ต้องการได้ความรักทุกอย่างมันสวยงามมากๆค่ะแบบถ้าสมมติว่าเรามีความรักให้ใครคนนึงแล้วคนนั้นรักเราตอบมันน่ารักมากเลยค่ะมันคงทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของหนูเป็นไปในทางที่สวยงามถ้ามันเป็นความรักที่ดีเหมือนเป็นแรงผลักดันใช่เป็นกำลังใจเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราในวันที่เราแบบอาจจะไม่ไหวแล้ววันนี้อาจจะเหนื่อยหรือว่าอาจจะท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบบางทีเรากลับไปเจอเขาหรือว่าได้คำพูดอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบอยู่เก่งมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังอะไรก็พอแล้วเนาะพอแล้วค่ะแค่นี้ฝากติดตามหนูด้วยนะคะIG Facebook Twitter ค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยค่ะ SRCHAFREN ค่ะธุรกิจอื่นๆมีวางแผนจะทำอะไรไหมคะจริงๆหนูมีธุรกิจ2ธุรกิจค่ะมีแบรนด์ Nighty2.th แล้วก็มี Light Night Candle คืออะไรลูกก็คือNighty2นี่ก็จะเป็นพวกaccessory อะไรต่างๆแบบกระเป๋าหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า Light Night Candle นี่เป็นhandmade เทียนหอม